อเลี่ยนทั้งตัวยังวะเลิกเถอะโอเคครับผมกลับมาพบกับรายการโทนครับวันนี้เราก็ไม่เชิงว่าเป็นการรีวิวนะเพราะว่าของสิ่งนี้ไม่น่าจะหาซื้อกันได้แล้วใช่มันมาจากคลังสะสมของผมเองคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวแอมโมดูลเลอร์ที่ไฮเอ็นตัวใหม่ล่าสุดของโลกใช่วันนี้เราจะมารีวิวเอฟเฟกต์ที่เรียกได้ว่ามัลติบอสตัวที่2ที่บอสทำมาใช่ซึ่งก็ไม่ต่างกับตัวแรกมากหรอกก็คือตัวแรกที่เอาไปคัดคอสต้นทุนเออต้องบอกว่าหลายคนนะชอบคิดว่าบอส BE คือตัวแรกแล้ว ME คือตัวที่2เพราะ ME มันดูดีกว่ามันแชสซี่เป็นเหล็กปุ่มเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าแต่ที่จริงอ่ะ ME อ่ะเกิดปี1988ตัวแรกแล้ว BE ตัวเนี้ยมาตัวที่2 1989แต่ว่า BE อ่ะมันคือเวอร์ชั่นคัดคอสของ ME ฮะเขาก็เลยทำเป็นแชสซี่พลาสติกทำเป็นเนี่ยอะไรปุ่มแบบไม่มีล็อกมีอะไรก๋องแก๋งอะไรพวกเนี้ยคัดคอชนิดที่ว่าตอนแรกที่ผมได้จับมันเนี่ยผมนึกว่ากำลังจับของเล่นที่มีหน้าจอเป็นดิจิตอลยุค90อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นของเล่นมากกว่าเป็นของเป็นใช้งานต้องบอกก่อนพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีของมัลติเอฟเฟกต์ยุคสมัยเก่าเนี่ยมัลติยุคใหม่เนี่ยเป็นดิจิตอลใช่ไหมฮะชิปดิจิตอลประมวลผลดิจิตอลอะไรเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างที่เรารู้กันแต่ยุคนั้นน่ะยังทำไม่ได้พูดง่ายก็คือว่าข้างในมันเป็นอนาล็อกหมดเลยฮะมันก็เป็นเหมือนก้อนนะฮะแต่แค่เขาเรียกว่าเอาก้อนเนี่ยแล้วก็สตริปดาวน์เซอร์กิตเนี่ยแล้วก็เอามาเรียงกันแล้วก็ยัดไว้ในแผงเดียวพูดง่ายก็คือว่าเสียงมันดีเหมือนก้อนไหมไม่เหมือนแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีมันก็ทำหน้าที่ก็คือสมัยก่อนมันทำได้แค่นั้นนะมันยังไม่มีชิปดิจิตอลที่ประมวลผลเร็วๆไงฮะ1989คอมยังเป็นเครื่องปูดๆอยู่เลยคือมันเตียเอฟเฟกต์เนี่ยญี่ปุ่นสมัยก่อนมันสร้างขึ้นมาเพราะว่ายุคหลังสงครามนะฮะของญี่ปุ่นมันเริ่มบูรณะใช่ไหมพื้นที่อ่ะเขามีน้อยอคือใครเคยฟังเพลงพลาสติกเลิฟอ่ะเนื้อเพลงมันว่ายังไงมันก็อย่างนั้นนั่นแหละอเออพื้นที่ไลฟ์เฮาส์อ่ะมันเล็กประมาณเตียงไซคิงไซคิงเออไซคิงแล้วมีกองวางอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องจินตนาการว่าไอเตียงคิงไซส์เนี่ยมีกองมีแอม2-3ตู้เออแล้วต้องมีคนจะยืนอยู่ตรงนั้นอีก4-5คนแล้วมีบอร์ดอีกเพราะงั้นก็คือว่าบอร์ดเอฟเฟกต์เนี่ยเขาเลยพยายามคิดว่าทำไงให้มันประหยัดพื้นที่มากที่สุดก็คือ1เนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยจากที่มันเป็นแหลกกว้างๆเขาก็อยากลดให้มันเล็กลงก็คือทำเป็นคอมแพคมัลติก็คือประมาณอย่างเงี้ยมัลติเอฟเฟกต์เนี่ยมันมาเริ่มมาจากตรงนั้นก่อนนะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเลยเป็นที่มาว่าเราได้มัลติเอฟเฟกต์ใช้มาได้อย่างไรกันใช่มาจากคนญี่ปุ่นนี่เองมาจากเออประมาณนั้นแหละแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันติรุ่นแรกๆที่เรารู้อ่ะนั่นคือบอสแม็กสันPSU กับพวก UV แม็กสันก็ญี่ปุ่นนะใช่ก็ที่ทำญี่ปุ่นบอสก็ญี่ปุ่นก็แทบก็ได้เป็นบริษัทญี่ปุ่นกันหมดใช่แล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ก็เป็นหนึ่งในเอฟเฟกต์ตัวแรกรุ่นแรกๆของโลกก็เชนเนี่ยมันจะมาเข้าจากทางนี้ฮะคอมเพรสเซอร์โอไดฟ์ออกเซนเข้าแอมรีเทิร์นกลับมาแล้วก็มาอยู่ที่เซ็กชันโมดูเลชันแล้วก้อนที่เข้ามาใส่ก็คือก้อนยอดนิยมในยุคนั้นบอสก็จะมีคอมเพรสเซอร์ผมจำไม่ได้ยุคนั้นมันเป็นก้อนอะไรวะอะไรมันชื่อ CO ป่ะน่าจะสักก้อนหนึ่งไอ้ก้อนนั่นน่ะสีน้ำเงินมั้งสีน้ำเงินขาวหรือสีน้ำเงินไม่รู้สีน้ำเงินเออแล้วก็ดีเลย์เนี่ยคือ DD 3คอรัสจะ CE 3ยอดนิยมโอเวอร์ไดรฟ์ดิสทอร์ชันเนี่ยสังเกตนะปุ่มคัลเลอร์ปุ่มคัลเลอร์เนี่ยใส่ครั้งแรกในก้อนบอสเนี่ยคือ OS 2 Overdrive Distortion แต่ว่า Overdrive Distortion เนี่ยมันจะเกิดปี90เนี่ย90หรือ92เนี่ยผมจำไม่ได้บอสมันก้อนเยอะใครยังจำได้ป่ะ Overdrive อย่างเดียวออกมาตั้งกี่เวอร์ชั่นใช่แต่ก็ไอ้คัลเลอร์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเกิดปี89แล้วปุ่มคัลเลอร์มันมาอยู่ในนี้ก่อนเพราะงั้นก็คือว่าปุ่มคัลเลอร์เนี่ยคัลเลอร์ระหว่าง Overdrive กับ Distortion เนี่ยบอสเนี่ยเอามาทดลองใช้ในตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ชอบเค้าก็เลยเอาไปใส่ใน OS 2ต่อประมาณนั้นแล้วก็สังเกตปุ่มดีเลย์ครับเรนจ์สมัยเนี้ยปุ่มดีเลย์เนี่ยมันเป็นปุ่มหมุนฟรีแต่อันนี้มันจะเป็นแก๊กใช่เนี่ยเป็นแก๊กเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีชิปประมวลผลแบบย่อยๆอย่างนั้นได้ไงเราต้องทำเป็นแก๊กขึ้นมามันก็ปีแก๊กตั้งแต่ 7.5 มิลลิเซคเคนด์จากโน้ตตัวแรกถึงโน้ตตัวถัดไป
ถึง1มิลลิเซคเซคได้ 1,000 มิลลิเซคเซคพูดง่ายคือว่า 7.5 เนี่ยมันเร็วกว่าหูมนุษย์จะรับได้ถ้าเราหมุนไปที่ 7.5 เนี่ยแล้วอีกปุ่มนึงไฟน์จูนเดี๋ยวผมพูดถึงไฟน์จูนก่อนไฟน์จูนก็คือว่าเหมือนชิฟโน้ตนะฮะชิฟโน้ตถัดไปให้มันแหลมให้มันเบาพูดง่ายก็คือว่าถ้าเราปรับเลนส์มาที่ 7.5 เนี่ยมันเร็วกว่าที่มนุษย์หูมนุษย์มันรับได้ใช่มั้ยฮะแล้วเราไฟน์โน้ตขึ้นลงเล่นดูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นFanger Phaser ใช่ก็คือเสียงตอนแรกที่เราเล่นกันเนี่ยก็คือเราปรับดีเลย์มาที่ 7.5 เราก็มานั่งบิดไฟน์จูนเล่นมันก็จะปิ๊บปุ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 ๊บก็คือว่าโน้ตอ่ะมันซ้อนกันเลยแต่แค่ว่าโน้ตตัวถัดไปเนี่ยมันโดนไฟน์จูนพิชิปขึ้นลงแค่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นคล้ายเสียงแฟลนเจอร์แล้วก็มีNoise Suppressor Noise Suppressor ก็คือ Noise Gate ก็ใช้ง่ายดีมีหนอบเดียวจบได้ปิ๊งประมาณนั้นต้องบอกก่อนว่าด้วยสมัยยุคเทคโนโลยีสมัยนั้นใช่มันทำได้แค่นี้ไม่มีแอมโมเดลเลอร์ไม่มีแอมโมเดลเลอร์ครับขนาดนั้นก็ต้องไปหาแอมมาเซ็นรีเทิร์นใช่ต้องเซ็นรีเทิร์นมันอย่างที่เราทำเราก็เซ็นรีเทิร์นอยู่แต่เราเซ็นรีเทิร์นเข้าแอคก็คือมันติเอามันติจิ้มมันติแท้ปะล่ะมีใครทำว่าเรามันติที่มันจิ้มมันติโอเคแล้วก็จิ้มกับมันติตัวไม่ใช่ตัวนี้โปรแกรมเมเบิลไม่ได้นะครับแน่นอนอยู่แล้วใส่แพทไม่ได้นะครับไม่มีคอมพิวเตอร์มันจะมีเอ็มรู้สึก MB5 มันจะแพทได้ก็คือใช้ไอ้ตัวพวกชิปเลยถูกๆแพทมันก็คือสมัยก่อนแพทมันก็แค่ว่าอันนี้ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้ติดแค่นั้นเองก็คือเป็นแบบมิดี้น่าจะใช่ไม่เคยแกะเป็นมิดี้หรือว่าเป็นแบบหรือว่าต้องใส่เป็นฟอปปี้ดิสก์ไหมเพื่อที่จะเซฟผมเคยมีคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนตัวนึงของ Casio ใส่ Floppy Disk ใช่มั้ยมันใส่ Floppy Disk เพื่อเซฟพรีเซตเสียงของเราใช่ผมเคยโหไม่โคตรเท่เลยผมเคยเห็นสมัยก่อนไปดูเขาแข่งกันน่ะคนที่ขึ้นมาแข่งก็จะมี Floppy Disk แผ่นนึงแข่งอิเล็กโทรนอ่ะแล้วก็เสียบจึ๊กเข้าไปมันก็เป็นเพลงแบ็คไม่ใช่แบ็คมันเป็นพรีเซตมันเป็นพรีเซตซาวด์ของเราที่เราตั้งไว้ใส่ได้100หรือ200นี่แหละเดี๋ยวนี้ยังมีใครเล่นอิเล็กโทรนอยากดูนะแข่งสมัยก่อนมันนะเล่นแบบทั้งแขนทั้งขาเลยของผมจะไม่ใช่อิเล็กโทรนของผมเป็นคีย์บอร์ดของไอ้ Casio ซึ่งอันนั้นผมยกให้น้องไปแล้วเพราะปัจจุบันผมใช้เป็นมินิคีย์บอร์ดของพวกอาไข่แทนโอเคกลับมาที่ตัวของเราก็เดี๋ยวลองคอมเพรสเซอร์ใช่ลองให้ดูว่ามันตีสมัยก่อนมันเป็นยังไงแล้วใครอยากเอาไปเที่ยวกับคลิปล่าสุดพอดคอนเทกต์ของเราก็ตามใจคือต้องบอกไว้ก่อนคลิปนี้มันเป็นคลิปเชิงเปิดโลกเป็นคลิปแบบเชิญชวนให้ดูของโบราณของโบราณไม่ได้แบบเฮ้ยทำมาเพื่อแบบจะรีวิวจะขายหรืออะไรก็ถ้าปวดตาหน่อยก็เข้าธีมนะครับคลิปนี้เอาฟิลเตอร์ทีวียุค90แน่นอนฮะมาลองคอมเพรสเซอร์กันดีกว่าแน่นอนเดี๋ยวเรฟเฟอเรนซ์ก่อนเอาเรฟเฟอเรนซ์ก่อนวันนี้เราจะเริ่มวันที่ GOC ใส่ปิกอัพเซอร์ก็เป็นตัวประจำของ channel เราตอนนี้เราจะลองแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอเพราะว่ามันแบบเดี๋ยวตัดคลิปไม่มีอะไรผมตัดคอยเอาไม่มีอะไรมากเพราะมันเป็นคลิปขำๆไม่มีอะไรไม่ได้เปิดอะไรในแอคเลยนะครับนอกจากแอมป์กับแคทดีเลย์กับรีเวิร์บเราปิดหมดใช่เราใช้ของอันนี้ทั้งหมดใช่ครับรวมถึงเสียงแตกด้วยใช่มามันจะมีแพชทวินรีเวิร์บอย่างเดียวที่เราใช้แอมป์โอเคเล่นเลยแล้วคอมเพรสเซอร okay, ครับกินนุกย่านคอมเพรสเซอร์โบราณนะคอมเพรสเซอร์ใหญ่ใช่แล้วเขาจะเข้าใจคอมเพรสเซอร์โบราณบ่อยก็มันต้องเป็นแบบเป็นแบรกมันจะมีความจะมีบูบีอูอีปรับได้น้อยใช่พอมันก้อนแล้วแบบ
ปรับได้แล้วนะพอมันยิ่งเป็นก้อนมันก็ยิ่งเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ที่ว่าคือมันคือคาแรคเตอร์ของมันคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันเป็นคาแรคเตอร์ของมันที่แบบที่มันจะมีความเก่าความโอดี้ความโลไฟใช่ครับประมาณนั้นของเขามาเราทำการเปิดคอมเพรสเซอร์ทิ้งไว้นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเปิดโอเวอร์ไดต่อ เดี๋ยวผมจะบอกเองดีว่าแบบได้ยินว่าเวลามันบูบเวลามันกดมันกดแบบมันอึกลงมาอย่างนี้เลยเห็นไหมเฮ้ยเท่ดีอ่ะมันเป็นความโอความเก่าโลไฟของคอมเพรสเซอร์เฮ้ยมันเท่นะมันเท่คือมันจะไม่ละเอียดเหมือนสมัยนี้คอมเพรสเซอร์สมัยนี้มันใช้ออปติคอลเซนเซอร์จับใช่ไหมว่าแบบปึ๊บสมมติสัญญาณกีตาร์มาปุ๊บมันก็จับปึ๊บเกินกดแต่สมัยก่อนมันจับช้าพอมันจับช้าปุ๊บก็มันจะกดมันก็งืดแล้วมันก็กดทั้งแถบลงมาใช่ใช่ใช่ก็มาโอเวอร์ไดกันต่อเนาะโอเคครับจะเปิดคอมเพรสเซอร์ทิ้งไว้อะเปิดทิ้งไว้เลยเปิดทิ้งให้หมดเลยโหนี่มันวีรวัตรโลไฟกูอึดอัดมากเลยงั้นปิดแล้วเปิดโอเวอร์ไดไปเลยเนาะใช่หมุนไปที่โอไดก่อนแล้วกันหมุนคัลเลอร ทันทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นโอไดอยู่เดี๋ยวค่อยๆหมุนอันนี้มันน้อยเกมมันเปิดตลอดนะต้องลองหมุนโคตรเอตี้โคตรเอตี้เปิด2ตัวแล้วแบบมันรู้สึกแบบถีบคุณไปอยู่ในยุคเอตี้ทันทีอะซาวมันซาวมันจะมีความอึบอึบของมันเออพอเปิดคอมเพรสเซอร์ปุ๊บอึบกว่าเดิมโอ้โหคอมเพรสเซอร์โคตรเอตี้อะแล้วเสียงแตกก็มันจะแตกแบบค่อนข้างมีความเป็นมัดดี้มีความเออดีความมัดดี้ของมันเป็นก้อนๆใช่แล้วพอเปิด distortion ก็ฟุ้งฟุ้งแบบ
ถ้าพอเปิดยิ่งเปิดเป็นดิทอร์ชันนี่คือเสียงกลางหายเลยมีแต่ฮะมีแต่เบสกับย่าแล้วก็ฟุ้งแบบแฮแบนนะเปิดดิทอร์ถ้าเปิดอิงดิทอร์ชันทั้งหมดก็อย่างเงี้ยเออสะบัดผมแล้วแบบผมม้วนหมุนแล้วมาดูดีเลย์ดีกว่าใช่เราทำการเปิดทุกอย่างทิ้งไว้แล้วปิดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยๆเล่นเนื้อดีเลย์มาดีเลย์ก็ผมไม่ลองไอ้เวลาไวแล้วกันเพราะทำให้ดูแล้วต้นคลิปว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวจะมาลองเนื้อเสียงกันด้วยดีเลย์ปกติผมจะปรับไว้ที่500 range ก็เป็นมาตรฐานประมาณ500 250เป็นมาตรฐานที่คนใช้กันก็เปิดเลยปรับไฟล์จูนให้มันตรงๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโน้ตเพี้ยนฟีดแบ็กไว้ตรงกลางไม่มีเสียงแล้วต้อง250ลุน่า4นี่ว่ะเออนี่มันลุน่า4นี่ว่ะThank you.
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เตะเราไปอยู่ในยุค80นะก็มันเกิดมาใน80ปลาย90คือแบบมันต้องเทคโนโลยีอย่างเงี้ยก็ถ้าให้พูดถึงมันจะได้ด้วยเทคโนโลยีของมันทำให้เรานึกถึงความเป็นและถิ่นกำเนิดมันด้วยนะทำให้เรานึกถึงความเป็นเอสเจแปนความเป็นลูน่า4ได้ดีดี3เนี่ยลูน่า4ดีดี3เอ้าเหตุมันมีเหตุผลอยู่เหรอเพราะคุณซึงิโซชอบดีดี3มากเหรอชอบมากเป็นหนึ่งในเอฟเฟคเพดาลที่เขาบอกว่าเขาแทบจะขาดไม่ได้เลยในยุคนั้นนะแต่ตอนนี้เขาน่าใช้บอสแหละแต่อาจจะเป็นดีเลย์ตัวที่ดีกว่านี้มากๆ D7 D6 ใช่ประมาณนั้นมี D7 ป่าววะไม่รู้เหมือนกันยังวะ D6 น่าเป็นอะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาแบบเป็นเอฟเฟคที่เขาชอบมากๆมันเป็นเอฟเฟคก้อนแรกที่ซื้อด้วยเขาเลยเป็นคนที่อินกับการเล่นดีเลย์เยอะประมาณนั้นแบบซาวแตกก็แบบก็มีความเป็นแบบเป็นป๊อปป๊อปของญี่ปุ่นมันจะไม่ได้แตกแบบชาวล็อกของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แตกแบบเจล็อกอ่ะแล้วการทอมเพรสมันก็จะเหมาะกับเพลงป๊อปยุคนั้นด้วยมันเป็นมันเป็นพวกซินป๊อปยุคนั้นนะคอมเพรสเซอร์อย่างเงี้ยมันจะมีความแบบความคอมเพรสช้าความโลไฟอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่เท่ดีคูลมากเลยแบบประมาณว่าถ้ายุคนี้จู่ๆมีคนเอาบอร์ดเนี้ยไปเล่นโอ้เป็นอะไรที่แบบแหวกแนวสุดๆเฮ้ยใช้ได้นะเสียงคลีนเสียงแตกอาจจะแบบใช้โบแล้วไปแตกหัวอืมใช่อาจจะใช้อันนี้เป็นบูสเตอร์แล้วแบบไปแตกหัวจริงจังเลยอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าลองไหมเราลองได้อยู่แล้วเพราะเรามีแอคเดี๋ยวเราจะบูสเอาตัวเนี้ยบูสแอมป์5150อืมซึ่งเป็นแอมป์แตกแบบไฮเกนก็แอมป์ที่เราใช้ประจำมาแล้วแอมป์ประจำหมู่บ้านเอาตัวนี้เป็นบูสเตอร์กับเปิดดีเลย์นิดหน่อยใช่บูสก่อนบูสอย่างเดียวก่อนได้ใช้เป็นบูทก็ได้ดีเลย์มันดีแล้วในพาร์ทของการเป็นโอเวอร์ไดรฟ์มันก็ทำหน้าที่ของมันได้โอเคแหมคือดีเลย์ก็นิดหน่อยก็คือก้อนมันสะอาดกว่าแค่นั้นแหละเพราะอย่าลืมว่าอันนี้มันไม่มีแชสซี่แยกเพื่อที่แบบจะกันนอยส์บางทีเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีแบบนอยส์ตีกวนๆกันหน่อยก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมา30ปีที่แล้วเอามาเล่นตอนนี้ก็ยังดูเก่าก็ยังดูได้อยู่นะเทียบกับคลิปที่แล้วตัวล่าสุดมาแล้วคลิปที่เราเอาแบบคือมันตัวแรกคืออันแน่นอนในแง่ของความชาร์จความไฮเดฟมันใช่เพราะมันคนละเรื่องกันแต่ว่าในแง่ของความเก่าความได้วายความได้ฟีลอ่ะแต่มันได้ขาดเอตี้นะคือมันกินขาดเรื่องวายมันกินขาดเลยอ่ะเท่เท่เท่แบบพอเราชักเริ่มอยากเห็นคนเอามัลติเอฟเฟคเก่าๆมาเล่นในยุคนี้เลยว่าคือขอสแตทหน่อยดิอยากแบบเล่นคอมเพรสเซอร์มาดูThank you.
มีไวฟ์คือความเลสซี่โดยเฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์ของแม่งแล้วแบบพอเล่นกับซิงเกิลคอยกับความป๊อปเออมันได้ความป๊อปแบบญี่ปุ่นใช่คอมเพรสเซอร์กินหนักๆเออแบบเท่เรียกว่าเป็นคอมเพรสเซอร์ที่มันบีบช้าใช่แม่คือแบบไม่ต้องไปนั่งลงเดสว่าแบบเออแต่งซาวแอปเอตี้วะมึงเอาอุปกรณ์เอตี้มาเสียบมันจบเออมันเหมือนเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณอยากได้ซาวยุคนี้คุณถึงต้องไปคือต้องไปหาเกียร์ที่มันทำในยุคนั้นน่ะเออก็เพราะมันถูกผลิตในยุคนั้นมันเลยได้ซาวแบบนั้นไงใช่เอออันนี้คือมันไม่ได้เสียงดีกว่าเสียงแย่กว่าบางคนชอบติดแค่ว่าแบบเออถ้ามันทำในยุคนั้นมันออริจินอลเสียงมันดีกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับว่ามันเกี่ยวกับวัตที่เราต้องใช่เราการใช้งานของเราไปใช้งานมันอย่างนี้แค่นี้เองซึ่งอันนี้ถ้าเราต้องการความ80ได้แต่ว่าถ้าบอกว่าเราอยากเอาตัวนี้ไปเล่นเจนโอ้โนถอดปลั๊กยนต์ล่อนทิ้งดีกว่าเอามีดมาหั่นนะเอาเหลือตรงนี้อาจจะใช้ได้เหลือดิสตอร์ชันคือแบบไปเล่นเจนเราเล่นดีเลย์ที่แม่งแบบนอยส์เยอะขนาดนี้ R&B ถ้าเป็น R เป็น R&B ความของ R&B ยุคนี้ตัวนี้ก็อาจจะรอดแต่ก็ไม่ถึงกับรอดมากแค่คำว่าอาจจะรอดแล้วมาดูยุคสมัย R&B ถ้าเราเล่นแบบโมเดิร์นมากเพราะโมเดิร์น R&B ดีเลย์มันใสนะใช่มันจะมีความใสมีความไฮไฟใช่กว่านี้มากๆตัวนี้มันโลไฟอ่ะตัวนี้มันโลไฟแตกก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันเลยกลายเป็นแบบเป็นมัลติเอฟเฟคสำหรับชาวป๊อปเอ็กตี้ใช่เอ็กตี้คอนไนตี้ประมาณนั้นก็สำหรับคนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ชิวๆเหมือนเป็นการเอาของในกลุ่มมาโชว์ของกลุ่มมาโชว์มานั่งเล่นกันมากเห็นเขาลงของเก่าอันเยอะผมก็อยากโชว์บ้างแต่ผมอาจจะผิดจุดไปหน่อยอันนั้นก้อนเก่าอันนี้เป็นมัลติเก่าบอดเก่าแหมเทสจับแชทซีฟิลลิ่งมันก็แบบเหมือนของเล่นยุค90นะใครเอาตีนเหยียบปุ่มตอนนี้กูโกรธเลยเนี่ยมันจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือแต่ตัวเออใช่ลืมบอกไปไอ้ตรงเพดานตรงเนี้ยแข็งโคตรแข็งเลยใส่ถุงเท้าเล่นน่ะเหยียบเข้าไปรู้สึกเหมือนเหยียบเลโก้คือมันสั่นแม่งแหลมมากเลยดูดิคือเอาเท้าเหยียบคือเท้าลั่นไปแล้วอ่ะแต่ว่าไอ้ตรงเพดานตรงเนี้ยมันยังไม่กดอ่ะเออตลกดีเออก็อาจจะเป็นการออกแบบเพื่อกันเท้าลั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คงงั้นแหละก็ประมาณโอเคแต่ทริปนี้คงไม่มีไม่มีอะไรโชว์ของกันเฉยๆก็คงจบแล้วแหละใช่ครับหมดแล้วก็ถ้าก็บ่อยอ่ะก็อย่าเสือกเอาไปเทียบกับคลิปที่แล้วแล้วกันถ้าเอาไปเทียบถ้าเอาไปเทียบไอ้นี่คือเหมือนเอาเหมือนพวกที่ขายอยู่ในพวกร้านแบบขายเหมือนเอาโฟกซ์วอลไม่ต้องบอกว่าเหมือนเอาโฟกซ์วอลเกนไปเทียบกับเทสลาเหมือนเอาโฟกซ์วอลเกนไปเทียบเทสลาประมาณนั้นเลยใช่แล้วก็แค่ผมอยากโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พวกวินเทจเกียร์เก่าๆมันก็ยังมีไวบ์ของมันที่มันเอามาใช้งานได้อยู่ในยุคนี้นะอะไรประมาณนี้เอออะไรประมาณนี้แหละเอาจริงผมอยากเล่นของขำมันที่ไอตอนที่แล้วเราแบบตัวใหม่ล่าสุดเลยไงตอนนี้เราแบบวินเทจเลยโอเคไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ